ขอพิธามพานแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกๆพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าใบสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูนะครับมีค่าใบสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับการนำเสนอเลขนะครับสวยเลขดีในเบอร์มือถือนะครับที่ควรใช้และน่าใช้นะครับก็ใกล้สิ้นปีมีสมาชิกแฟนคลับแล้วก็ FC นะครับแล้วรวมถึงเป็นลูกศิษย์ผมด้วยหลายคนก็สอบถามเข้ามาว่าอยากจะเปลี่ยนเบอร์มือถือเบอร์คู่ไหนที่น่าใช้งานดีนะครับก็เลยนะครับขออนุญาตนะครับจัดคลิปนะครับแชร์ประสบการณ์ข้อมูลเรื่องเบอร์มือถือทางช่องสมาชิกหลายท่านจะได้เข้ามาดูแล้วก็ศึกษาตามไปด้วยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าเบอร์มือถือที่ผมเลือกมาเนี่ยผมนำมาจากสถิติของตัวผมเองเท่านั้นนะครับที่ผมได้จัดเบอร์มือถือให้กับลูกศิษย์แล้วนำไปใช้แล้วดีนะครับในช่วงเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมานี้นะครับฉะนั้นอาจารย์หลายๆท่านที่เป็นนักจัดเบอร์วิเคราะห์เบอร์นะครับก็อาจจะมีมุมมองที่หลากหลายกันหลายท่านก็อาจจะไม่ได้เห็นตรงกันทุกคู่นะครับเพราะว่าในแต่ละคู่เนี่ยก็มีพลังต่างกันต้องบอกแบบนี้ก่อนผมอาจจะบอกเบอร์นี้ดีที่สุดเบอร์นี้ดีมากอาจารย์หลายท่านอาจจะมองว่ามีเบอร์ที่ดีกว่านี้นะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะว่าอยู่ที่คนที่ใช้แล้วก็นำไปใช้ด้วยว่าใช้แล้วดีขึ้นจริงไหมนะครับที่ผมบอกว่าผมนำมาจากข้อมูลสถิติของตัวผมเองเป็นหลักก็เพราะว่าการที่ผมจะจัดเบอร์มือถือเนี่ยผมก็ต้องใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาดูดวงดาวนะครับที่มีอยู่ในเบอร์มือถือที่ผมจะเลือกนะครับว่ามันไปสอดคล้องกับดาวกำเนิดของเขาหรือเปล่าครับบางคนเนี่ยคู่บางคู่ที่อยู่ระดับกลางๆนะครับเกรด C นะครับระดับแค่พอใช้ได้เท่านั้นนะไม่ถึงกับดีหรือดีมากแต่ว่าในเลขคู่นั้นเนี่ยไปสัมพันธ์กับดาวกำเนิดเขาซึ่งเป็นดาวที่ดีและมีพลังก็ส่งเสริมเบอร์คู่นั้นนะครับอีกตัวอย่างนึงบางคนเลขนั้นดีมากแต่ว่าในดาวกำเนิดเป็นดาวที่เสียเป็นดาวที่ไม่มีพลังเป็นดาวที่ด้อยค่านะครับถ้าเรานำเบอร์ดีคู่นั้นไปใช้ก็ใช่ว่าจะมีพลังหรือส่งเสริมในดวงชะตาเรานะครับฉะนั้นหลายนะครับอาจารย์มักจะบอกว่าก็ต้องดูประกอบกับดาวกำเนิดหรือว่าดาวประจำตัวคุณด้วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกันไปนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะเวลาเมื่อก่อนที่ผมจะมาทำงานด้านนี้ผมเองก็ชอบดูหมอดูดวงนะพอไปดูปุ๊บหมอเขาก็จะทำนายเราเลยว่าดวงเราจะเป็นยังไงการงานจะเป็นยังไงการเงินของเราจะเป็นไงเราจะมีโชคลาภไหมนะครับแต่เขาก็คงไม่ได้มาอธิบายละเอียดว่าอ๋อคุณมีดาวดวงนี้เด่นคุณในภพนะครับนี้คุณมีดาวที่เป็นราชาโชคดาวที่เป็นมหาอุดนะครับทำให้เรื่องของการงานคุณเนี่ยนะครับดีเรื่องของการเงินคุณเนี่ยเ
ข้องมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีเวลามาอธิบายเราขนาดนั้นเพราะอธิบายไปเราก็คงไม่เข้าใจว่าภพแต่ละภพมันหมายถึงอะไรเขาก็จะสรุปนะครับให้เราเข้าใจแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเป็นสมัยยุคออนไลน์นะครับยุค 5G เนี่ยก็จะมีอาจารย์มาจัดรายการทาง YouTube มากมายแล้วก็นำหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยมาอธิบายเรื่องของดวงดาวความหมายของดาวรวมถึงภพต่างๆที่อาจารย์ได้นำมานะครับวิเคราะห์ดวงชะตาให้กับเรานะครับโอเคเรามาดูผมจัดมาให้ทั้งหมด6คู่แล้วกัน6คู่นะครับถ้ามีในเบอร์ของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสรวยมีโอกาสสำเร็จมากๆเลยนะครับคู่แรกจะเริ่มจากดาวอาทิตย์ก่อนแล้วกันคู่1551นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยคือเลข1นะครับคือเลข1เลข1ก็คือเป็น number 1นะ number 1นะครับเราจะทำอะไรเราก็ต้องเริ่มจาก1นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยจะมีเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใช่ไหมครับแล้วก็มีดาวอื่นๆล้อมรอบดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงผู้นำนะครับเพราะว่ามีดาวที่เป็นบริวารล้อมรอบเป็นจำนวนมากฉะนั้นจะเป็นดาวผู้นำฉะนั้นคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือคนที่มีดาวที่เลขหนึ่งที่อยู่ในดวงชะตาเป็นหลักเนี่ยก็จะเป็นผู้บริหารนะครับระดับสูงด้วยนะอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นหัวหน้างานนะครับจะมีความเป็นผู้นำแล้วก็จะทำอะไรก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วก็จะเป็นที่นะครับเคารพและศรัทธาของคนอื่นนะครับ1551อีกหมายเลขนึงก็คือหมายเลข5ดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีเนี่ยทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นดาวฝ่ายสุปเคราะห์ไม่พอแค่นั้นนะครับเป็นประธานด้วยเป็นประธานหมายถึงก็เป็นหัวหน้าของกลุ่มดาวในฝ่ายสุปเคราะห์มี2ฝั่งนะครับสุปเคราะห์กับบัพเคราะห์เป็นนะครับประธานแห่งสุปเคราะห์นะครับนั้นก็คือเป็นประธานแห่งดาวฝ่ายดีนะครับหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับเชื่อกันว่านะครับครูบาอาจารย์สอนมาว่าดาวมีทั้งหมด10ดวงนะครับดาวพฤหัสคือดาวที่โดดเด่นและดีมากนะครับในบรรดาทั้ง10ดวงเพราะว่าถ้ามีดาวพฤหัสดีนะครับไม่เสียแล้วเนี่ยจะสามารถดูแลดวงชะตาเราไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งนะครับดาวอื่นเสียไม่เป็นไรขอให้มีดาวพฤหัสดีไว้ก่อนดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวของครูบาอาจารย์นะครับเป็นดาวแห่งความสำเร็จนะครับดังนั้นถ้า1กับ5คู่กันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือความรักเราก็จะมีความสำเร็จนะครับเพราะว่าเบอร์1เนี่ย number 1อยู่แล้วได้เบอร์5นะครับที่เป็นดาวดีฝ่ายคุณธรรมแล้วก็เป็นดาวที่สูงสุดด้วยนะครับฉะนั้น1551เนี่ยเป็นเบอร์ดีอีกเบอร์หนึ่งที่ควรจะมีนะครับถ้าเราต้องการทำงานให้เกิดความสำเร็จแล้วเราต้องการสำเร็จในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับเพราะเบอร์1ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเบอร์ใหญ่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นคู่แรก1551นะครับถ้าหัวใจก็ว่าคู่วิชาการแต่ถ้าเบอร์มือถือเนี่ยที่ผมจัดให้คือใครบอกว่าอยากได้เบอร์แห่งความสำเร็จอยากได้ความสำเร็จมากๆนะครับบางคนบอกให้ผมจัดเบอร์แค่ 2-3 พันบาทเนี่ยเพราะผมไม่เคยคิดมากกว่านี้นะเพราะว่าเราเข้าใจว่าถ้าเบอร์แพงเนี่ยเบอร์ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ทั้งหมดเลยแค่บางส่วนเท่านั้นถ้าเราลงทุนเป็นหลักหมื่นบางคนใช้เบอร์มังกรเนี่ยลงทุนหลายแสนเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยเขาไม่มีกำลังขนาดนั้นลูกศิษย์ผมเนี่ยผมจัดเบอร์เต็มที่ก็ 3,000นะครับถึง 5,000 บาทต้องดูว่าเบอร์สวยแค่ไหนแล้วก็หายากแค่ไหนเพราะผมไม่ได้ซื้อเบอร์ตุนไว้นะครับดังนั้นถ้าเกิดจัดเบอร์เนี่ยพอเลือกเบอร์ให้ลูกศิษย์แล้วผมก็ต้องไปหาซื้อเบอร์มาให้ฉะนั้นต้นทุนมันสูงผมก็จะต้องคิดเบอร์ตามราคาที่ผมไปซื้อมาผมถึงไม่ค่อยโปรโมทเรื่องของการจัดเบอร์มงคลเท่าไหร่เพราะไม่อยากจะเรียกราคาสูงๆกับลูกศิษย์นะครับเบอร์1551ก็จะเป็นอีกเบอร์หนึ่งที่เรื่องของความสำเร็จ
ที่ผมจะจัดให้เรื่องของเบอร์สำเร็จจะมีอีกเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์นี้จะแพงกว่าขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือเบอร์5665นะครับเบอร์5เรารู้ความหมายไปแล้วเรามาดูความหมายของหมายเลข6กันดาวศุกร์เนี่ยนะครับก็จะมีความหมาย2ด้านนะครับด้านการเงินกับด้านความรักนะครับการเงินกับความรักฉะนั้นดาว6เนี่ยไทยดาว6เนี่ยก็ให้ไทยในเรื่องของไทยเรื่องของความรักการเงินแล้วแต่สโลแกนของโหราศาสตร์ก็คือไทยกิเลสสมบัติไทยสุขนะครับกิเลสก็หมายถึงเรื่องของความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละครับมีรักโลกโกรธหลงนะครับเรื่องของการเข้าสังคมเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของความสวยความงามเรื่องของสิ่งที่นะครับเราเป็นมนุษย์ที่เราต้องการความรักจากคนอื่นนะครับเรื่องของการยอมรับจากผู้อื่นสมบัติก็คือการเงินนั่นเองฉะนั้นจะครบเลยนะครับของดาวศุกร์นะครับฉะนั้นดาวพฤหัสบดีคือความสำเร็จฉะนั้นเราก็จะสำเร็จในเรื่องของการเงินการงานความรักเราเรื่องของการยอมรับจากผู้อื่นด้วยนะครับดาวศุกร์นี่ก็จะเป็นเรื่องของคนที่มีส่วนมากแล้วนะครับจะชอบการแต่งตัวมีรสนิยมมีเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นที่หมายเขาเรียกเป็นที่ต้องตาต้องใจของเพศตรงข้ามถ้าคุณผู้หญิงก็จะมีนะครับเพศตรงข้ามก็คือสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าคนที่ก็ชอบมองผู้หญิงสวยๆนั่นแหละคุณไม่สวยอย่างเดียวนะครับคุณที่มีดาว6เด่นเนี่ยจะเป็นทั้งเหมือนกับเป็นหงส์นะครับจะดูสง่างามฉะนั้นเบอร์นี้เนี่ยมันถึงจะแพงนะครับใน 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ย5-6เนี่ยนอกจากหายากแล้วจะเป็นเบอร์ที่มีราคาสักนิดนึงเพราะว่ามันเขาเรียกมันครบนะครับมันครบถ้วนเลยนะครับครบไปหมดเลยนะครับสำหรับเรื่องการงานการเงินความรักคู่5665ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมมักจะจัดให้กับลูกศิษย์ที่นะครับต้องการเบอร์ที่มันจัดมาแบบครบๆนะครับฉะนั้นคู่แรกคือคู่ความสำเร็จเนี่ยนะครับการเงินการงานความรักเนี่ย1551กับ5665นี่ผมจัดให้ลูกศิษย์บ่อยนะครับต่อมาจะมาคู่ของเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับเรื่องของเสน่ห์นะครับเสน่ห์ไม่ได้เรื่องของเพศอย่างเดียวยังรวมไปเรื่องถึงการเงินและการงานด้วยเราพูดถึงดาวอาทิตย์เลขหนึ่งไปแล้วเราพูดถึง number one ราชาแห่งตัวเลขไปแล้วเรามาดูเลข2กันบ้างราชินีแห่งตัวเลขนะครับเมื่อมีราชาแล้วก็ต้องมีราชินีนะครับเลข2ดาวจันทร์เลข1เป็นผู้นำที่เข้มแข็งเด็ดขาดนะครับเลข2จะตรงกันข้ามกันนะครับจะเป็นเลข2เนี่ยเมื่อมีอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ลงแล้วก็จะเป็นนะครับพระจันทร์ที่ขึ้นมานะครับพระจันทร์ก็จะมีความสวยงามนะครับจะมีความอ่อนหวานนะครับราชินีนะครับก็จะมีความอ่อนหวานจะเป็นที่นะครับหน้ามองจะเป็นที่ที่มีจิตใจที่เมตตาอบอ้อมอารีนะครับเลข2ฉะนั้นถ้าเราอยากให้คนรักคนหลงเราก็ต้องมีเลข2นะครับเป็นแกนนํา1เบอร์ฉะนั้นเราจะนำไปคู่กับเลขอะไรดีผมจัดมาให้2เบอร์ที่ผมจัดบ่อยๆนะครับเบอร์แรกที่เราเอามาประกบกับเลข2ดาวจันทร์ก็คือเลข4ดาวพุธครับดาวพุธเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของวาจาวาทศิลป์นะครับก็หมายถึงการพูดการจานั่นเองนะครับถ้าเราใช้เบอร์4มาคู่กับเบอร์2หมายเลข2 2442เนี่ยก็จะทำให้วาจาคุณเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าวาจาที่มีเสน่ห์นะครับเป็นเบอร์ผมจัดคู่นี้จะเป็นเขาเรียกว่าบางคนเขาใช้ว่าเมตตามหานิยมแต่ผมใช้คำว่าเสน่ห์เมตตาดีกว่านะครับเบอร์เสน่ห์เมตตานะครับลืมบอกไปเบอร์1551ผมตั้งชื่อขึ้นเองก็คือเบอร์วาสนาบารมีนะครับเบอร์1คือบารมีผู้ที่มีอำนาจวาสนาก็คือเบอร์5นะครับฉะนั้นผมใช้คู่นี้ว่าวาสนาบารมีนะครับแล้วก็56ก็คือเรื่องของความสำเร็จสมหวังนะครับก็คือในเรื่องของบารมีแล้วก็
เรายังมีในเรื่องของความสำเร็จด้วย2-4เนี่ยเป็นเสน่ห์เมตตาอย่างที่ผมบอกไปนะครับเหมาะคู่นี้ส่วนมากผมจะจัดให้กับคนที่ค้าขายหรือทำงานกันได้การพูดการจานะครับผู้ที่ทำงานด้านฝ่ายขายงานประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกขายของพวกเซลล์นะครับแม้แต่คนที่ทำงานเกี่ยวกับขายของออนไลน์นี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่า4เนี่ยสมัยปัจจุบันนี้4ยังหมายถึงเรื่องของการออนไลน์โซเชียลมีเดียฉะนั้นคู่นี้จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่มีจะบอกขายดีก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเป็นคู่หนึ่งที่มีคนให้จัดหาให้เยอะนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนที่หันมาทำงานทางด้านโซเชียลกันเยอะมากคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เอาไปประกอบบางครั้งไม่ได้อยู่แค่2ตัวหลังนะการประกอบ2กับ4เนี่ยอาจจะอยู่ใน4เบอร์หลังอย่างมี5-6ก็อาจจะเป็น4-5-6ได้เอา4เข้าไปใส่นะครับอย่างมี5-1เนี่ยก็อาจจะมี2กับ6เข้าไปคู่ได้นะครับดังนั้นก็เป็นคู่ที่จัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกเบอร์มือถือของผมแล้วกันนะครับขอบอกเบอร์ให้ครบก่อนนะครับ2442ส่วนมากผมจะจัดให้ก็จะเป็นคนที่ทำมาค้าขายต้องใช้การพูดกัญจาเพราะว่าวาจาจะนำเงินมาให้เลข2เนี่ยนอกจากจะแปลว่าผู้หญิงแล้วเนี่ยยังแปลว่าการเงินหลักทรัพย์ได้ด้วยดังนั้นเราก็สามารถแปลเป็นเรื่องของการเงินได้4พูดจาดีพูดจาอ่อนหวานพูดจาน่าฟังพูดจาให้คนหลงไหลแล้วเนี่ยมันก็จะนำเงินนำทรัพย์มาให้เราคู่นี้เลยเหมาะกับคนที่ต้องการการพูดนะครับจริงๆ2426เนี่ยผมเองก็อยากใช้มันนะพูดแล้วมีคนติดมีคนชอบเนี่ยคนดูชอบเนี่ยแต่ด้วยหลักการของเราแล้วเราเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยผมเลือกคู่51กะว่าจะเฉลยตอนท้ายเฉลยไปแล้วว่าใช้51เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับของผมเลือก5115คู่แห่งความสำเร็จนะครับเราก็ในดวงเดิมของเราก็คือดวงกำเนิดเราเนี่ยมี5เป็นมหาอุดมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวของเรานะครับเราถึงชอบทำอะไรที่มันไม่ค่อยเป็นลูกน้องใครชอบงานอิสระนะครับผมมีตัวช่วยนะครับมาแนะนำกับท่านผู้ชมนะครับ8ปีแล้วนะครับที่ผมทำกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับเพื่อตั้งใจจะให้ท่านผู้ชมที่มีความเชื่อความศรัทธานะครับในองค์พระราหูเนี่ยได้มีโอกาสเช่าไปติดที่บ้านนะครับด้วยงบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าทำเพื่อนะครับอยากจะไปดูในจุดต่างๆในบ้านผมเรียนเรื่องของชัยภูมินะครับในเรื่องของทำเลต่างๆมาก็จะรู้ว่าจุดไหนมีจุดดีจุดเด่นอย่างไรนะครับอย่างน้อยที่บ้านนะครับ5จุดที่อยากจะแนะนำนะครับจุดแรกก็คือติดไว้ที่นะครับประตูหน้าบ้านนะครับก็ส่วนมากเราก็จะติดให้สูงขึ้นไปหน่อยหนึ่งเหนือประตูนะครับเพื่อที่จะดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคแล้วก็นะครับจะได้ปกป้องคุ้มภัยในภัยอันตรายต่างๆนะครับพ่อพระราหูนะครับในมุมหนึ่งนะครับจะเป็นยักษ์ซึ่งก็จะพี่เกรงกลัวของเหล่าบรรดายักษ์ด้วยกันพูดผีปีศาจนะครับที่ไม่ดีต่างๆนะครับก็จะปกป้องคุ้มภัยให้เราอีกมุมหนึ่งท่านเป็นเทพโชคลาภท่านก็จะช่วยเสริมโชคลาภดึงดูดโชคลาภเข้ามาที่บ้านของเราแล้วก็ตัวของเราส่วนในบานที่สองอยากให้ติดที่ห้องน้ำนะครับติดที่ห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นส่วนของเรื่องของการเงินนะครับในหลักวิชาที่ผมเรียนมาจะได้ดึงดูดเรื่องการเงินเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราหาเงินกันนะครับหัวเป็นเกลียวตัวเป็นน็อตเลยนะครับมันก็ยังไม่พอใช้ดังนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยที่จะทำให้มีเงินใหม่ๆเงินก้อนใหม่ๆเข้ามาแบบฟุกๆเข้ามาแบบเรื่อยๆนะครับเข้ามาแบบลมนะครับเหมือนดังธาตุนะครับของพระราหูเลยบานหนึ่งผมอยากให้ไปติดที่ห้องครัวนะครับเรื่องของการงานทุกคนต้องทำงานนะครับถ้าเราไม่ทำงานเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยนะครับรายได้ที่ได้มาเนี่ยมันก็จะฉาบฉวยก็จะไม่มั่นคงนะครับถ้า
ถ้าเรามีงานที่มั่นคงเงินก็จะมั่นคงนะครับที่สำคัญตัวงานเนี่ยมันก็จะทำให้เราภาคภูมิใจฉะนั้นถ้าเรามีงานที่ดีนอกจากมีงานที่ดีมีเงินที่ดีแล้วเรายังมีความมั่นคงให้กับครอบครัวเราด้วยนะครับบานที่4ติดในหน้าห้องนอนนะครับหรือตรงใกล้ๆหัวนอนของเรานะครับถ้าเราอยู่ที่คอนโดอพาร์ตเมนต์เพราะว่าห้องนอนคือเรื่องของความรักความรักดีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเราก็มีพลังใจมีคู่นะครับที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราก็จะเติบโตแล้วก็นะครับมั่นคงไปด้วยกันบานที่5ถ้าในบ้านนะครับเอานอกบ้านก่อนถ้านอกบ้านไม่มีเสาไม่มีต้นไม้นะครับที่อยู่บริเวณหน้าบ้านให้ติดในบ้านที่เป็นเสาเป็นขื่อเสาหมายถึงความมั่นคงรากฐานของบ้านเรานะครับบ้านเราและครอบครัวเราชีวิตเราจะได้มีความมั่นคงแต่ถ้าหน้าบ้านมีเสาให้ติดที่เสาหน้าบ้านเพราะเสาที่อยู่หน้าบ้านนะครับเล็งกับบ้านเราส่งผลกับบ้านเราให้บ้านเราจะเกิดความทุกข์นะครับแล้วก็จะเกิดในสิ่งที่แรงปะทะหลายๆอย่างนำความเดือดร้อนเข้าบ้านเราฉะนั้นเสานะครับถ้าได้กระจกพระราหู8เหลี่ยมเนี่ยนะครับตัวแทนพระราหูเนี่ยตัวแทนด้วยเลข8 7 8เนี่ยจะช่วยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเสริมสิ่งที่เสียกลายเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะเป็นคู่มิตรกันใช้อย่างน้อย5บานไปติดนะครับที่บ้านนะครับวันนี้ผมทำมา8ปีแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสามารถติดต่อเบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการเข้ากลุ่มเพราะมีสมาชิกถามมาเป็นจำนวนมากนะครับปลายปีนี้คือเดือนธันวาเนี่ยผมปรับปรุงรูปแบบของการทำตัวเลขให้มันเป๊ะปังขึ้นด้วยหลักวิชานะครับผมเริ่มทำมา 2-3 เดือนแล้วที่จะปรับให้มีการพัฒนางานที่ดีขึ้น7ปีผมไม่ได้พัฒนางานมาเลยนะครับตั้งใจว่าปี 6-7 เนี่ยผมจะทำให้เหมือนกับนะครับในปีแรกที่ผมได้เข้ามาทำผมเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นใหม่ผมเนี่ยนะครับผมเริ่มต้นด้วยผมมีความรู้และประสบการณ์มาถึง7ปีเริ่มต้นใหม่เพื่อที่จะกลับมาทำงานตรงนี้ให้เต็มที่ยังมีไฟที่จะทำตัวเลขนะครับให้คนที่ลงทุนมีโอกาสชนะมีโอกาสได้กำไรนะครับเหมือนครั้งแรกที่ผมมีความตั้งใจปี 6-7 เนี่ยยังเป็นปีที่พี่น้องชาวไทยผู้ที่ติดตามชมรายการผมโดยเฉพาะลูกศิษย์ผมเนี่ยยังมีปัญหาหนี้สินยังมีปัญหาเรื่องของนะครับรายได้กันอยู่ฉะนั้นผมจะกลับมาทำเต็มที่อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นการเข้ากลุ่มก็คือการที่จะได้เห็นข้อมูลหลายๆข้อมูลที่ผมนำเสนอแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลท่านก็นำไปตัดสินใจพิจารณาดูนะครับฉะนั้นตลอดปี67เป็นต้นไปตั้งแต่ต้นปีผมจะทำเต็มที่นะครับ7ปีนี้ผมได้สถิติได้ข้อมูลได้ความรู้ได้ประสบการณ์เยอะมากที่ผมจะนำมาเพิ่มเติมแล้วก็มอบให้กับท่านผู้ชมนะครับสนใจเข้ากลุ่มรายวันหรือรัฐบาลก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเข้าได้ทั้ง2กลุ่มเพราะว่าบางคนลงทุนทั้ง2กลุ่มแต่ถ้าท่านลงทุนรัฐบาลอย่างเดียวก็เข้าแค่รัฐบาลมาเข้ารายวันไปก็มันข้อมูลที่ให้ท่านเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์นะครับท่านที่นะครับสนใจรายวันลงทุนทุกวันเนี่ยอย่าให้เข้าเพราะว่าการลงทุนทุกวันเนี่ยข้อดีมันก็ดีเราได้รายได้ทุกวันมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่มีรายได้ทุกวันแล้วมันเสียเนี่ยมันจะไปสร้างความเดือดร้อนฉะนั้นอยากให้เข้ากลุ่มรายวันการลงทุนทุกอย่างต้องมีข้อมูลนะครับต้องลงทุนแบบมีความรู้แล้วต้องรู้จริงด้วยนะครับฉะนั้นก็ถ้าเชื่อมั่นในตัวเลขหลักวิชาที่ผมทำมา8ปีก็นะครับให้ผมได้เป็นที่ปรึกษาแนะนำแนวทางให้นะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับผมก็ขอนะครับบอกกับท่านผู้ชมนะครับปรณาตัวเองว่าจะตั้งใจกลับมาทำให้เต็มที่เหมือนปีแรกที่ผมบูมมากๆเลยนะครับได้รับการตอบรับอย่างสูงนะผมมั่นใจว่าผมจะต้องสำเร็จเพราะว่าเป้าหมายผมอยู่ที่คนดูเป้าหมายผมอยู่ที่ท่านผู้ชมที่จะมีรายได้น
ถ้าท่านผู้ชมมีรายได้เลขผมเข้าท่านผู้ชมสามารถทำกำไรได้นะครับการติดตามหรือการยอมรับมันจะเกิดขึ้นเองนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับก็เบอร์ call center ขึ้นหน้าจอแล้วนะครับสนใจกระจกเป็นตัวช่วยเราต้องมีครูบาอาจารย์นะครับสิทธิ์ที่มีครูคนที่มีความกตัญญูรู้คุณนะครับเชิดชูครูบาอาจารย์ไม่มีวันตกต่ำนะครับแล้วก็ฝากกลุ่มรัฐบาลกับรายวันด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่นะครับให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับต่อมาคู่ที่4แล้วนะครับเรามาเรื่องของการค้าขายการงานนะครับ4664บอกแล้วว่านะครับ4อธิบายไปแล้วเป็นเรื่องของคำพูด6อธิบายไปแล้วว่าเป็นเรื่องของนะครับการเงินกับความรักนะครับแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของกิเลสสมบัตินะครับก็คือเป็นเรื่องของเราทำงานแล้วเรานะครับอยู่กับคนจำนวนมากแล้วเราเป็นที่ต้องตาต้องใจแล้วเราเป็นคนพูดเก่งมีวาทศิลป์นะครับเราก็จะทำให้เพศตรงข้ามบุคคลที่พบเห็นบุคคลที่ได้พูดคุยบุคคลได้พบเจอกับเราเนี่ยจะรู้สึกนะครับชอบเรารู้สึกหลงไหลในรูปจริตของเรารวมถึงวาทศิลป์วาจาอันอ่อนหวานและการที่เรารู้จักพูดเป็นพูดเก่งแล้วก็พูดแล้วได้ตังค์ด้วยนะครับได้คนรักด้วยนะครับคู่4664นะครับวาจาเสริมทรัพย์นะครับ24ก็คือเสน่ห์เมตตานะครับ24เสน่ห์เมตตา46วาจาเสริมทรัพย์ตอนนี้มาดูคู่แบดแบดที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าจัดแต่ผมนี่จัดนะครับเป็นเบอร์ต้นๆให้กับลูกศิษย์เลยเพราะนะครับหลายคนอาจจะยังเห็นเป็นยักษ์เป็นอะไรใช่ครับเป็นยักษ์แต่เป็นอสุรินทราพระราหูนะครับพระราหูที่ผมศรัทธาเนี่ยนะครับเป็นยักษ์แต่เป็นยักษ์ที่มีบารมีนะครับแล้วก็ถ้าทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเป็นเทพแห่งโชคลาภด้วยผมกำลังจะพูดถึงคู่ที่มีเลข8เป็นองค์ประกอบนะครับก่อนจะพูดถึงเลข8จัดคู่มิตรมาก่อนเลย51ก็เป็นคู่มิตรนะครับอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับ56คู่ที่เป็นมิตรอีกคู่หนึ่งก็คือคู่24นะครับจันโฉมตูเป็นมิตรกับพุทธนงเยานะครับคู่ที่ผมจะพูดถึงคู่มิตรอีกคู่หนึ่งก็คือนะครับคู่78นะครับคู่พระเสากับพระราหูคู่นี้เป็นคู่มิตรใหญ่นะครับมาดูพระเสาก่อนนะครับพระเสาเนี่ยทายทุกทายโทษให้ทายเสาเพราะว่านะครับถ้าพระเสาแยกอยู่เดียวๆเนี่ยพระเสาคือเลข7นะครับแล้วไปนะครับรวมกับเลขที่เสียอยู่ฝ่ายบาปพระเคราะห์ด้วยกันก็จะทำให้เป็นคู่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพระเสาเนี่ยเป็นประธานแห่งดาวบาปพระเคราะห์ตรงข้ามกับพระพฤหัสบดีนะครับดังนั้นก็จะเป็นดาวที่แรงสักดวงหนึ่งพระเสานี่จะเป็นดาวใหญ่ย้ายการเคลื่อนไหวจะอึดอัดล่าช้านะครับพระเสาร์นี้จะย้ายราศีทีหนึ่งต้องใช้เวลาถึง2ปีครึ่งนะครับดังนั้นถ้ามีปัญหาติดขัดมีความทุกข์นะครับมีเรื่องที่ไม่ดีอึดอัดนะครับแล้วก็มีความทุกข์อยู่ในใจเนี่ยคุณจะติดขัดไปถึง2ปีครึ่งเลยคุณถึงจะปลดเปลื้องได้ครั้งหนึ่งนะครับอย่างถ้าพระเสาร์เนี่ยไปรวมกับนะครับดาวจันทร์ซึ่งเป็นการเงินการเงินคุณก็จะเสียนะครับเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยจะอ่อนหวานบางครั้งอ่อนหวานอ่อนโยนด้วยบางครั้งจะอ่อนแอด้วยฉะนั้นไม่สามารถทัดทานพละกำลังของดาวเสาร์ได้ฉะนั้นก็จะดึงเข้ามาทำให้ด้านการเงินเราเสียด้วยดาวเสาร์ถ้าไปรวมกับไปจับคู่กับดาวอังคารซึ่งเป็นบาปพระเคราะห์ด้วยกันดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวที่มุทะลุดุดันเหมือนกันเราก็ทำอะไรก็อาจจะไม่ได้คิดหน้าคิดหลังไม่ทำอะไรที่รอบคอบฉะนั้นในเรื่องของดาวก็จะเป็นคู่ดาวคู่เสียไปจะเสียเรื่องอะไรบ้างส่วนมากจะเสียในเรื่องของสุขภาพเรื่องของโรคร้ายต่างๆโดยเฉพาะโรคเรื้อรังเพราะว่าอย่างที่บอกพระเสาร์เนี่ยจะมีอะไรเราก็จะล่าช้าอึดอัดเนิ่นนานฉะนั้นมันก็หมายถึงเรื้อรังเป็นโรคก็กระปิดกระปอยเป็นโรคที่หาย
เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายหรือเป็นเลือกเป็นโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงไปเลยอย่างเช่นโรคมะเร็งอย่างนี้นะครับยังจะเกี่ยวกับโรคหรือจะเกี่ยวกับอุบัติเหตุก็ได้นะครับก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุง่าย7337นะครับอีกคู่หนึ่งที่มักจะไม่ค่อยมีใครจัดเบอร์ก็คือ7007นะครับดาวเสาร์เจอกับดาวมฤตยูซึ่งบางคนมองเลข0นามฤตยูหมายถึงเลข0เนี่ยเป็นดาวแห่งการสูญเสียก็อาจจะเรื่องของการสูญเสียการเจ็บป่วยหรือคดีความนะครับฉะนั้นเลข7เป็นเลขที่ไม่ดีวิธีการแก้เลข7บางคนเลอะพยายามไม่มีเลข7ในมือถือดีที่สุดเขานะครับอาจารย์ท่านอื่นแต่ผมเนี่ยผมชอบเพราะผมชอบจัดคู่กับเลข8นะครับคู่มิตรใหญ่ดาวพระราหูเพราะว่าเวลาผมให้คนมีโชคเนี่ยบางคนไม่ใช่โลภนะแต่ถ้ามีคนจัดให้เลขแล้วมีคนถูกแต่ถูกเล็กๆน้อยๆเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่เด่นนั้นถ้าจะเด่นเนี่ยก็ต้องให้โชคก้อนใหญ่ๆไปเลยนั้นถ้าจะเปลี่ยนเบอร์เนี่ยเราต้องการโชคลาภผมจะจัดคู่78ไม่มีคู่อื่นดีกว่านี้แล้วนะเรื่องโชคลาภคู่มิตรใหญ่เนี่ยฉะนั้นเราต้องกล้าคนลงทุนเนี่ยนะครับคนเสี่ยงโชคเนี่ยคุณว่าเขามีความกล้าไหมครับเขาต้องมีความกล้านะครับเขาถึงจะกล้าลงทุนเสี่ยงโชคนะบางคนกล้ามากเลยนะครับบางคนหมดเนื้อหมดตัวเพราะความกล้าที่ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีสิ่งที่เป็นตัวช่วยนะครับกล้าแบบนั้นก็หมดนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดเป็นร้อยล้านก็มีนะครับผมเห็นข่าวโดดตึกตายอย่างเงี้ยคือเขามีความกล้าเสี่ยงอยู่แล้วไม่งั้นเขาคงไม่ไปที่อโคจรหรอกนั่นคือเขามีความกล้าลุ้นกล้าเสี่ยงนะครับพอได้เสี่ยงแล้วสารนะครับหลังสารความตื่นเต้นมันจะออกมานะครับงั้นจัดเบอร์78ไปเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นเบอร์ที่ผมจัดสถิติของตัวผมเองบางคนไม่กล้าก็อย่าไปจัดนะครับเพราะบางทีอาจารย์แต่ท่านก็มีหลักวิชาที่นะครับบางคนก็ใช้เบอร์สวยเบอร์ดีกว่าแต่กว่าที่ผมจะจัดเบอร์78ให้เนี่ยผมดูดวงให้ด้วยนะดูดวงหมายถึงผมไปดูดาวกำเนิดข้างในว่าดาวพระราหูคุณเด่นไหมดาวโชคลาภคุณมีดาว7อยู่ในฐานที่ดีที่มั่นคงหรือเปล่าถ้า2ดวงนี้เป็นดาวที่ดีจัดไปเลยแล้วถ้ามีดาวถ้าจะดีหนุนนำด้วยนะไม่มีเสียนะครับแต่คู่นี้ได้เงินมามือขวาออกมือซ้ายมันเป็นเลขแห่งสีเทานะครับพอได้มาแล้วสิ่งที่แก้ที่ดีที่สุดคือคุณต้องไปทำบุญนะนะครับคุณต้องไปทำบุญยิ่งให้คุณจะยิ่งได้กลับมาไม่งั้นคุณจะได้มาแล้วจะออกไปบางคนได้มาเยอะก็ออกไปเยอะไม่เหลือเลยนะฉะนั้นคุณต้องไปทำบุญแล้วเงินคุณจะเหลือแล้วเงินคุณจะเพิ่มนะครับคู่สุดท้ายยังอยู่ในหมวดคู่ลาภนะครับเมื่อกี้เป็นคู่มิตรใหญ่ให้โชคนะครับคู่นี้คือคู่เทพเทวฤทธิ์มีดาวนะครับพระราหูอธิบายดาวพระราหูไปแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นดาวพระเกศเลข9นะครับคนที่เรียนโหราศาสตร์ไทยจะทราบดีว่าดาวพระเกศเลข9ก่อกำเนิดมายังไงนะครับก็เล่าสั้นๆนะครับพระราหูเนี่ยไปดื่มน้ำอมฤตนะครับพอดื่มน้ำอมฤตแล้วเนี่ยก็จะเป็นอมตะนะครับใครฆ่าก็ไม่ตายพระนารายณ์ทราบข่าวว่ามาแอบดื่มน้ำอมฤตนะครับซึ่งน้ำอมฤตเนี่ยทำไว้เพื่อให้เทวดาดื่มเท่านั้นนะครับไม่ได้ให้ยักษ์ดื่มแต่พระราหูเนี่ยนะครับได้จำแรงแปลงกายเป็นเงาเข้าไปดื่มน้ำจนได้นะครับพระนารายณ์ก็เลยใช้จักรพระนารายณ์เนี่ยหลายทิศหลายตำนานเล่าเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าตำนานเนี้ยใกล้เคียงที่สุดว่าคนที่กว้างจักรเนี่ยตรงที่สุดจะเป็นพระนารายณ์บางคนว่าพระอินทร์บ้างนะครับแล้วก็เทวดาเทพองค์อื่นบ้างแต่พระนารายณ์เนี่ยมีจักรพระนารายณ์เนี่ยมี4กรหนึ่งในกรนั้นจะมีจักรนะครับก็กว้างจักรออกไปตัดพระราหูครึ่งองค์พอดีเลยเราเลยจะเห็นพระราหูส่วนใหญ่นะครับครึ่งองค์อมพระจันทร์หรือองค์พระอาทิตย์นะครับฉะนั้นพระราหูก็จะโดนตัดครึ่งกายพระราหูก่อนที่จะโดนตัดเนี่ยองค์เต็มเนี่ยครึ่งบนจะเป็นพญายักษ์ครึ่งล่างจะเป็นพญางูนะครับหางจะเป็นงูนะครับจะเป็นนาคพอตัดปุ๊บครึ่งล่างนะครับเมื่อเป็นดื่มน้ำอมฤตแล้วครึ่งบนก็ไม่ตายครึ่งล่างก็ไม่ตายนะครับยังเป็นพญางูพญานาคอยู่ก็ได้กำเนิดเกิดองค์เทพองค์ใหม่เป็นองค์ที่9ขึ้นมานะครับต
ต่อจากพระราหูก็คือองค์พระเกศเป็นเทวดาเทพบุตรนะครับฉะนั้น89เนี่ยจริงๆแล้วก่อกำเนิดมาจากองค์เดียวกันนะครับจากองค์พระราหูนะครับฉะนั้น89ก็คือเทพเทวฤทธิ์ที่สำคัญเมื่อมี2ส่วนแล้วเลข9นะครับไปอยู่กับดาวดวงใดจะเพิ่มพลังให้กับดาวดวงนั้นคูณ2เข้าไปนะครับถ้าผมจัดเลข9กับดาวแห่งความรักเดี๋ยวมีคลิปหน้านะครับเรื่องของความรักติดฝากติดตามด้วยกับเลข6ความรักคุณก็จะเป็นความรักที่ได้ความรักคูณ2นะครับคูณ2หมายถึงอะไรเดี๋ยวไปฟังกันนะครับพอมาคู่กับ8 9 9 8มีพลังขึ้นมาทันทีเลยบางคนเอา7ไปใส่บอกเบอร์มังกรจัดแบบจีนเลยจริงๆแล้ว7 8 9คือเบอร์ทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยครบเซตเลยนะเบอร์ที่มีพลังสูงสุดเขาถึงบอกเบอร์มังกรต้องไปดูดวงชะตาดาวกำเนิดด้วยว่าคุณใช้เบอร์นี้ไหวไหมถ้าใช้ไม่ไหวมันจะหนักเกินไปนะครับบางคนซื้อเป็นแสนนะแต่กำลังไม่ถึง89เป็นอีกคู่หนึ่งที่คนไม่ค่อยกล้าจัดนะครับเพราะมี8พระราหูอยู่แต่อย่างที่ผมบอกไปคู่นี้เป็นคู่แห่งความสำเร็จนะครับใครที่ต้องการความสำเร็จใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆผมมักจะจัดคู่นี้ให้นะครับเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภครบแล้ว6คู่นะครับทวนกันนะครับ1551วาสนาบารมี5665สำเร็จสมหวังทุกประการเลยไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักคู่นี้ถึงเป็นคู่ที่นะครับหายากแล้วก็หาแล้วมันแพงด้วยนะครับ2442คู่เสน่ห์เมตตา4664วาจาเสริมทรัพย์7887นะครับคู่มิตรนะครับคู่มิตรใหญ่ให้โชคแล้วก็คู่เทพเทวฤทธิ์8998อันนี้คือต้องเน้นย้ำนะครับเดี๋ยวจะไปขัดใจอาจารย์บางท่านไม่เห็นตรงกันกับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่ผมจัดให้ลูกศิษย์เป็นส่วนใหญ่แล้วเบอร์นี้ผมเคยจัดแล้วมันตรงกับเบอร์ที่ลูกศิษย์เขามีพลังในดาวกำเนิดนะครับโดยเฉพาะ7887 8998เขาต้องเด่นเรื่องดาวเสาร์ต้องเด่นเรื่องของดาวพระราหูแล้วก็ต้องมีดาวพระเกศเป็นพื้นฐานของดวงชะตานะครับจัดยังไงก็ไม่มีเสียพูดถึงเบอร์เสียจะอยู่ในคลิปหน้านะครับเบอร์เสียกับเบอร์เสียคือเบอร์ที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยแหละถ้าเบอร์7ไม่ได้คู่กับเบอร์พวกนี้ไปคู่กับเบอร์อื่นนั้นเนี่ยเป็นเบอร์ที่เสียรวมถึงเบอร์ของความรักผมจะจัดอยู่ในคลิปเดียวกันแล้วกันผมเคยพลิกนะเบอร์เสียแล้วจัดนะเป็นเบอร์ดีขึ้นมาเฉยเลยแต่ว่า100คนจะเจอสักคนเดียวคู่3773เป็นคู่อุบัติเหตุไหนอาจารย์ถ้าผมจัดไปหลายอาจารย์จะแย้งมีคนหนึ่งบอกว่านะครับจัดเบอร์ทะเบียนรถนะครับมาให้ผม2เบอร์นะครับให้เลือกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์กลางๆนะครับอีกเบอร์หนึ่งเป็น37จริงๆน่าควรจะเลือกอีกเบอร์หนึ่งนะเพราะว่าถ้าจัด37เนี่ยจะต้องโดนแย้งแน่นอนผมก็เลยบอกลูกศิษย์ว่าเบอร์เนี่ยเบอร์ส่วนใหญ่อาจารย์อื่นเขาจะดูแล้วมันจะเป็นคู่อุบัติเหตุนะคุณใช้รถเนี่ยคุณขับไปเนี่ยแล้วคุณไปถามคนอื่นแล้วเขาจะติให้คุณแน่เลยว่าคู่นี้ไม่ควรใช้แต่แล้วแต่คุณนะจะเชื่อไม่เชื่อแต่ว่าดาวอังคารนะครับเป็นดาวการเงินของคุณดาวอังคารเนี่ยทายกล้าทายขยันให้ทายอังคารฉะนั้นเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยคุณเนี่ยมาทำงานด้านนี้เหมาะมากเลยนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะต้องเดินทางคุณมีความขยันแล้วการเงินคุณต้องได้มาจากการเดินทางด้วยดาวเสาร์ของคุณเนี่ยมันอยู่ในนะครับตำแหน่งของกรรมะการงานดาวเสาร์แปลได้ทางก็คือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของประชาชนมวลชนคุณเดินทางไปคุณจะมีความมั่นคงจากหน้าที่การงานพูดง่ายๆคือต้องทำงานด้วยการเดินทางการเงินการงานเลข3เลข7เป็นเลขที่ส่งเสริมทะเบียนรถเอารถมาทำไมมาจอดเนี่ยเอารถมาก็คือคุณต้องขับออกไปทำงานยิ่งคุณขับออกไปไกลเนี่ยคุณยิ่งได้เงินได้งานแต่ว่าถ้าเป็นคู่ทางโหราศาสตร์แล้วมันเป็นคู่เสียโอ้มันก็น่าหนักใจแต่พอไปดูในดวงชะตาแล้วมันกลายเป็นคู่ที่ดีผมเลยบอกว่าสำหรับผมไม่ได้จัดแบบนี้ทุกคนนะแต่สำหรับคุณเนี่ยถ้าทะเบียนเนี้ยมันดีกว่าอีกทะเบียนนึงนะแต่ถ้าดูในหลักว่าเป็นคู่เสียแล้วอีกทะเบียนหนึ่งเนี่ยมันกลาง
ช้ไปไม่เสียไม่ดีลุ่มๆดอนๆแต่เนี้ยคุณกล้าวัดได้มั้ยล่ะถ้าคุณไม่ฟังคนอื่นมาติคุณบ่อยๆนะคุณเชื่อผมคุณลองใช้ดูนะครับใช้ไปใช้มานะครับได้เป็นนะครับผู้แทนนะครับหัวหน้าฝ่ายจำหน่ายระดับภาคไปแล้วจริงๆแล้วเขามีดาวอื่นเด่นด้วยนะในเรื่องของดาวพุธเขามีการพูดที่ดีก็เหมาะที่จะเป็นเซลล์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีดาวหนึ่งหนุนนำคุณเหมาะที่น่าจะมีโอกาสเป็นหัวหน้างานครับพอได้37ที่เด่นในดวงชะตาแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้นะครับการงานนะครับของคุณก้าวหน้าขึ้นกับเบอร์คู่นี้แต่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนมาใช้เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเอาดังนั้นเบอร์มือถือเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เหมือนเบอร์ ATM เราสามารถเอาเบอร์คู่พวกนี้ไปเพราะเราสามารถตั้งเปลี่ยนเบอร์ ATM ของเราได้คุณอยากเปลี่ยนคุณเปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้ในแอปเบอร์มือถือผมก็เปลี่ยนประจำนะครับแค่คุณไปกดพินเบอร์4เบอร์ให้มันเป็นเบอร์สวยนะครับก็คุณก็เลือกเบอร์สวยที่บอกไป4เบอร์ที่มีพลังเข้าไปของผมใช้4ตัวหลังนะครับ2651 5115เนี่ยก็เป็นคู่วิชาการอย่างที่ผมบอกแล้วเป็นครูบาอาจารย์ทำให้มันเกิดความน่าเชื่อถือทำให้เกิดความสำเร็จนะครับแล้วก็เบอร์6นะครับก็ในเรื่องของการเงินด้วยก็ต่อย้ำไป651เลข2เราก็อยากให้คนมีเมตตากับเรานะครับอยากให้คนฟังแล้วนะครับก็ชอบในการที่เราจัดรายการนะครับฟังแล้วก็อาจจะประทับใจนะครับก็อยากจะติดตามรายการของเราหรือจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้เหมือนกันนะครับฟังแล้วก็ให้เกิดเมตตามหานิยม2651 4ตัวหลังของผมนะครับส่วนในเรื่องของ ATM ผมมี5กับ6แต่ขออนุญาตไม่บอกหมดทุกตัวแล้วกันนะครับเดี๋ยวบัตร ATM หายไปโดนกดมี5 6เป็นคู่แห่งความสำเร็จไหมนะครับฉะนั้นเบอร์6เบอร์5เบอร์2เบอร์4เนี่ยถ้าคุณต้องการ4ตัวเนี่ยคุณสามารถเอาไปจับคู่กันได้นะครับหลายคนจัด4 5 6แล้วก็มี2ไปประกอบบางคนบอก8 9ไม่ดีเอา2ไปใส่บอกเป็นคู่หงเฉยเลยนะครับเพราะ2เมตตามหานิยมพอไปใส่แล้วเนี่ยแล้วหมายถึงการเงินด้วยอันเนี้ยนะครับแต่ถ้าผมเรียนมาเมื่อ10ปีที่แล้วผมทำเบอร์ถือก็คงมีเงินมากกว่านี้นะแต่ว่าตอนนี้มือถือก็น่าจะอิ่มตัวลงไปเยอะแล้วล่ะนะครับแล้วเราไม่ได้ถนัดทั้งเรื่องของเบอร์มือถือเต็มร้อยผมถนัดในเรื่องของวางตัวเลขนะครับก็ฝากท่านผู้ชมไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ6คู่เบอร์นะครับที่มีแล้วนะครับจะทำให้คุณรวยมากขึ้นสำเร็จมากขึ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปหน้านะครับคนในกลุ่มผมไปดูหลังเบื้องหลังแล้วนอกจากการเงินโชคลาภแล้วบางคนก็ยังเรื่องของความรักด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำเบอร์นะครับความรักคู่รักมาให้แล้วก็มันจะได้ไม่ยาวเกินไปก็เพิ่มในเรื่องของเบอร์เสียเข้ามาอีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบอร์ที่ควรหลีกเลี่ยงไม่ควรใช้นะครับเบอร์ที่มี7เป็นองค์ประกอบนะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะครับฝากติดตามอีกคลิปนึงนะครับ5ราศีที่จะมีโชควันนี้คิดอะไรไม่ออกหาเลขไม่ได้มาดู5ราศีที่จะมีโชคจะมีเลขประจำราศีดีๆให้นะครับแล้วก็ทุกวันเลยตอนนี้มีคนดูเลขรายวันเยอะขึ้นนะครับเลขรายวันให้รูดเนี่ยเลขเด่นดาวเจ้าเลขก็เข้าทุกวันนะครับโดยเฉพาะเลขโชคลาภชื่อก็บอกแล้วลาภโชคลาภให้โชคกับคนที่ลงทุนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทุกวันเลยตอนเช้าตั้งแต่ 6:00 นเช้าเป็นต้นไปพบกับผมได้ใหม่ในคลิปนะครับเลขคู่เบอร์ดีเกี่ยวกับความรักนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ